สัตว์ใต้ทะเลลึกในโลกดึกดำบรรพ์ที่รอดจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในยุคไดโนเสาร์ซึ่งจำศีลอยู่ในที่ลึกลับใต้มหาสมุทรมันถูกปลูกขึ้นมาจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ร่างกายของมันทำปฏิกิริยากับสารกัมมันตรังสีผิวหนังกลายเป็นเกล็ดที่แข็งแกร่งร่างกายที่ใหญ่ยักษ์ขึ้นดุดันและกลายพันธุ์มาเป็นก็อดซิลล่าหากคุณคือคนที่ชอบดูหนังสัตว์ประหลาดยักษ์คุณคงรู้จักกับก็อดซิลล่าราชันแห่งมอนสเตอร์เป็นอย่างดีมันคือสัตว์ประหลาดที่มีขนาดใหญ่มหึมาที่พ่นพลาสมาออกมาจากปากของมันซึ่งคุณลองจินตนาการดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากก็อดซิลล่ามีอยู่จริงก็อดซิลล่าหรือโกจิรามาจากการผสมคำระหว่างกอริลล่ากับกุจิระที่แปลว่าวานในภาษาญี่ปุ่นก็อดซิลล่าเป็นที่รู้จักของชาวญี่ปุ่นและผู้คนทั่วโลกมานานกว่าครึ่งศตวรรษทั้งในหนังสือการ์ตูนโทรทัศน์วิดีโอเกมและภาพยนตร์จากภาพยนตร์กว่า33เรื่องที่สร้างเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวนี้ทำให้ผู้คนรู้จักกับก็อดซิลล่าเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในแต่ละปีก็อดซิลล่าจะมีขนาดที่ใหญ่และสูงขึ้นเรื่อยๆจากภาพยนตร์ก็อดซิลล่าในภาค King of the Monster ซึ่งคาดว่าก็อดซิลล่ามีความสูงประมาณ120เมตรหนักกว่า 99,700 ตันในทางทฤษฎีแล้วสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ถูกบดขยี้ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกคือสัตว์ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1,100 ตันเมื่ออยู่บนบกซึ่งก็อดซิลล่ามีน้ำหนักถึง 99,700 ตันเพื่อที่ร่างกายของก็อดซิลล่าสามารถต้านทานแรงโน้มถ่วงของโลกได้มันต้องมีกล้ามเนื้อและกระดูกที่แข็งแรงกว่าสัตว์ทั่วไปมากหัวใจขนาดใหญ่ของมันมีน้ำหนักหลายพันตันซึ่งทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายและเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับอวัยวะที่มีขนาดใหญ่นี้ก็อดซิลล่าต้องการพลังงานประมาณ15ล้านแคลอรี่ต่อวันซึ่งสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกณปัจจุบันอย่างวานสีน้ำเงินจะกินแพลงก์ตอนประมาณ 500,000 แคลอรี่ต่อ1คำแล้วก็อดซิลล่าจะกินอะไรเป็นอาหารเรายังโชคดีที่ก็อดซิลล่าไม่กินเนื้อแต่มันกินสารกัมมันตรังสีเข้าไปซึ่งมีรูปแบบคล้ายกันกับดอกไม้ที่สังเคราะห์แสงจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสีที่สะสมในตัวก็อดซิลล่ายังช่วยเพิ่มความสามารถในการยิงรังสีพลาสมาออกมาได้อีกด้วยและนี่คือสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่มีอันตรายต่อมวลมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่งและนี่เป็นคำถามสำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากก็อดซิลล่ามีอยู่จริงบนโลกใบนี้ก็อดซิลล่ามีขนาดเท่าตึกระฟ้าเมื่อมันอาละวาดจะเกิดความโกลาหลอย่างที่สุดขณะที่มันอยู่ในมหาสมุทรอาจก่อให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดสึนามิตามมาได้การพ่นพลาสมาของก็อดซิลล่าจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของกัมมันตรังสีไปยังสิ่งมีชีวิตเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรหากมนุษย์พยายามที่จะกำจัดก็อดซิลล่าด้วยอาวุธที่รุนแรงที่สุดอย่างระเบิดพลังงานนิวเคลียร์นั่นอาจจะเป็นการเสิร์ฟอาหารให้ก็อดซิลล่ามากกว่าที่จะเป็นการโจมตีมันซะอีกเพราะว่ามันกินกัมมันตรังสีเป็นอาหารนั่นเองดังนั้นเราอาจจะต้องสร้างหุ่นยนต์ยักษ์เพื่อใช้ในการต่อสู้กับก็อดซิลล่าซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นบนโลกในระยะยาวจะทำให้เราต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาลในการซ่อมแซมบ้านเมืองและอพยพผู้คนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนอกจากนี้โลกที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากสารกัมมันตรังสีอาจทำให้พื้นที่หลายแห่งบนโลกไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เป็นระยะเวลาหลายชั่วอายุคนและในปี2021นี้ก็อดซิลล่าได้ออกมาอาละวาดในโลกทิพย์ซึ่งเราได้ใช้ของยักษ์เป็นคู่ต่อกรกับก็อดซิลล่าหากเราสามารถควบคุมและสื่อสารกับก็อดซิลล่าได้บางทีมันอาจสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้และอย่างน้อยที่สุดการปรากฏตัวของก็อดซิลล่าอาจทำให้ผู้คนทั่วโลกรวมตัวกันเพื่อภารกิจความอยู่รอดก่อเกิดสันติภาพและสามารถขจัดความขัดแย้งระหว่างประเทศได้และโลกใบนี้อาจเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและนั่นอาจทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นรู้หรือไม่มีการตั้งชื่อของไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีความยาว 5.5 เมตรว่าโกจิราโซรัสซึ่งมาจากคำว่าโกจิราที่เป็นสำเนียงในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าก็อดซิลล่านั่นเองโดยผู้ค้นพบคือนายเคนเนตคาร์เพนเตอร์นักบรรพชีวินวิทยาซึ่งเป็นแฟนตัวยงของก็อดซิลล่าอีกด้วยหากเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ